รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกม of teens และการแข่งขันอันดุเดือดของเหล่าวัยรุ่นบ้าพลังและอย่างที่บอกนะครับว่าตลอดเดือนเมษาอันเร่าร้อนนี้ทุก EP เราจะอยู่ที่สมรภูมิทะเลกันยาวๆไปเลยนะครับและหลังจากที่เราตะลุยพัทยาบางแสนกันมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับวันนี้เราขอย้ายมาที่เกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์ของเหล่าวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวมากมายใครไม่มาเนี่ยถือว่าไม่เสร็จนะครับเพราะที่นี่คือเกาะเสม็ดเสร็จทุกรายตอนนี้เราอยู่เกาะเสม็ดกันแล้วเราก็จะมาเล่นเกมกันตามปกติก็วันนี้มาทะเลชิวๆแต่งตัวดูซัมเมอร์มากแน่นอนแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงซัมเมอร์ใช่นี่เราก็เพิ่งผ่านโปรเทศกาลสงกรานต์ไปนั่นเองเรียกว่าเพิ่งหายเปียกเลยเพิ่งแห้งครับเพิ่งแห้งครับผมก็เรียบร้อยมาอยู่ที่เกาะเสม็ดกันแล้วนะวันนี้เราก็เหมือนเดิมน้องแบงค์อยู่เป็นพิธีกรพิเศษของเราเอาอยู่อีกเหรอไม่ขออยู่ไม่อยู่แล้วดีเหมือนเทเลอร์นะพี่พักก็ดูดีวันนี้นะเวลาผมมาแล้วอะไรก็ดีหมดแบงค์ของนี่มันต้องขอบตัวนิดนะฮะแบงค์อยู่กับเราอีก2สัปดาห์ใช่ๆสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าแบงค์ยังอยู่แล้วก็ไปสักทีแล้วก็ไปสักทีก็จริงๆเดี๋ยวพวกผมก็พิธีกรพิเศษทั้งหมดจะมาแทนพิธีกรประจำนะครับเฮ้ยไม่ครบไงไม่ได้ผู้ชายใช่ไหมคะแทนผู้ชายไม่ได้กลับแล้วแหละวันนี้แบงค์พี่เอาไว้แถวเนี้ยมาพี่เนี่ยจะต้องมีแขกรับเชิญครับผมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดตัวต้องคีปลุกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องทำให้รายการดูน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเราแข่งไม่ทันแล้วเราทันด้วยเหรอเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆจริงๆพวกคุณ2คนควรคีปมากที่สุดโอเคได้จริงๆจริงๆมาถ้าปล่อยให้เราเชิญมันจะดูเป็นทางการแล้วล่ะถ้าไม่พูดแทรกขึ้นมาเนี่ยเอาใหม่ครับผมเอาใหม่5 4 3 2แขกรับเชิญของเราประจำสัปดาห์นี้เป็นหนุ่มหล่อสาวสวยจากสังกัด MBO นั่นเองนะครับนั่นก็คือน้องมิวและน้องจีดาและได้ยินมาว่าแฟนคลับเนี่ยชอบคู่นี้มากเพราะฉะนั้นเราจับคู่จิ้นมาแยกให้แข่งกันคือพันธกิจของรายการเราสิแนะนำตัวกันคร่าวๆหน่อยฮะเอามิวก่อนสั้นๆครับชื่อมิวจาก MBO ครับผมสั้นเลยสั้นที่สุดในรายการที่มานะครับต่อไปนี้ค่ะจีด้าครับสวัสดีค่ะจีด้า MBO ว้าวยาวขึ้นมาหน่อยมินิมอลนะครับผมเราเพิ่งจากแขกเชิญ2คนของเราที่เรียบร้อยแล้วนะคร่าวๆไหมฮะฝากผลงานด้วยดิค่ะทำเนียบรายการแบบอะไรอยู่บ้างช่วงนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์ครับเรื่องรักชั้นในเดียวก็ฝากซีรีส์ด้วยครับแล้วก็มีอะไรอยากฝากไหมครับหนูอยากฝากอะไรคะเชิญเลยค่ะครับแล้วก็มีเพิ่งมีปล่อยเพลงไปครับเพื่อนไม่เคยคิดแค่เพื่อนครับผมปล่อยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาลองให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโอ้ดูนี่เสียงแหบพอดีเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องคืนนี้คืนนี้ครับน้องยูได้มาแล้วกันแล้วน้องยูได้เคยมาเที่ยวเกาะเสม็ดหรือว่าเคยมาที่นี่หรือเปล่ายังไงก็จำไม่ได้อะเพราะว่าได้มาตอนเด็กๆอาจจะเคยมาตอนเด็กเคยมาตอนเด็กเอาแบงค์คิดมาเสม็ดเสร็จไหมเสร็จแน่นอนครับเสร็จไปแล้วด้วยใช่เมื่อกี้ตอนเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วเมื่อกี้ตอนที่รอที่คุณเล่นอะไรกันเนี่ยก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วทานเสร็จยังใกล้แล้วค่ะใกล้อะไรอีกนิดนึงต้องรอเล่นเกมก่อนอ่ะถ้าชนะก็ถือว่าเสร็จนะสำเร็จไงสำเร็จใช่โอ้อันนี้ปูลงยากเลยว่ะจะใช้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้แล้วว่าเราข้ามไปเถอะไม่เป็นไรหรอกครับผมมันอะไรอ่ะมันมีเดี๋ยวโอ้ my god ไปไหนเนี่ยกลัวเนาะไม่ปกติพี่ต้องเปิดพิธีกรก่อนไม่ใช่หรอก็ยังไงแบงค์เปิดพิธีกรผมยังไม่ได้พูดอะไร1 2 3ครั
ใครพูดคำว่าเสร็จมากที่สุดต้องโดนสำเร็จโทษใครอ่ะเกมออฟกวนเอาละใครที่พูดคำว่าเสร็จออกมามากที่สุดต้องโดนสำเร็จโทษทีมงานของเราร้ายมากเลยนะทีมเสร็จเสร็จก็ไปนั่งอะไรก็นึกว่าจดอะไรแบบอุ้ยผมต้องมีสคริปต์อะไรนะจดว่าใครพูดอยู่แล้วประเด็นคือมันมีแค่ B กับ G แบ่งกับกันนะมีแค่คุณกับผมอ่ะพูดกันอยู่ครับผมแล้วรู้สึกว่าผมจะนำโด่งด้วยทั้งหมด4ครั้งครับผมครับเอาแบงค์คิดมาสำเร็จเสร็จไหมเสร็จไปแล้วด้วยคิดเสร็จไปแล้วเสร็จไหมและส่วนคุณแบงค์พูดไปทั้งหมด5ครั้งเสร็จแน่นอนครับคิดเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วทานเสร็จยังทานเสร็จยังบทลงโทษคืออะไรเหรอคะเบิกบทเอ้ยโอ้โหโอ้ my god เฮ้ยเฮ้ยพี่มันมาถึงเองอันนี้อ่ะจริงป่ะแต่ผมบอกก่อนเลยหลังจากที่ผมโดนทำโทษเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยผมไม่กลัวอะไรแล้วตอนเนี้ยเอามาเลยอันนี้ไม่มีใครใส่ยังไม่กินกันตุ่มๆกันเฮ้ยไม่รู้อ่ะเอออาจจะเป็นแบบว่าของใช้แล้วก็ได้ผมโดนลงโทษจากเกมออฟกวนไปแล้วนี่ว่าอุ่นเครื่องกันมาเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องมาแบ่งทีมแล้วว่าเขาเนี่ยจะเจอผลลัพธ์ที่แท้จริงแล้วใช่ใช่ไม่จริงเหรออันนี้ถือว่าซ้อมอันนี้แค่ซ้อมแค่ซ้อมแค่ซ้อมเนี่ยนะเดี๋ยวเราให้แขกรับเชิญเราแบ่งทีมเลือกทีมกันดีกว่าครับแล้วแกครับเกมเลือกลูกทีมเป่ายิงชุบทุบกับบานกติกาก็คือให้ผู้เข้าแข่งขันแบ่งฝ่ายกันเป่ายิงชุบเมื่อเป่าแล้วผู้ชนะต้องหยิบค้อนขึ้นมาตีกับบานผู้แพ้ให้ทันก่อนที่ผู้แพ้จะสวมหมวกกันน็อกมาป้องกันใครตีทันก่อนข้อเป็นฝ่ายชนะไปโดยการแบ่งทีมเราจะให้พิธีกรทั้ง6คนจับคู่กันแข่งเพื่อแบ่งเป็นฝ่ายชนะและฝ่ายแพ้นะครับและหลังจากนั้นแขกรับเชิญจะแข่งเป็นคู่สุดท้ายเพื่อตัดสินว่าจะเลือกทีมไหนนั่นเองว่าอยากได้ใครเป็นเป็นร่วมหมดบ้างเป็นลูกน้องในทีมบ้างเรายังไม่โอ้โหสมบูรณ์เลยนะหมูขอให้เขาให้เขาด่วนอย่าเลยค่ะจะเป็นจากตอนนี้นะก็อยากเป็นเพลน้องๆมั่นใจในตัวพี่อ่ะงั้นเอาไปเลยครับผมให้ไปน้องมั่นใจในตัวพี่อ่ะค่ะรู้สึกดีใจมากๆปกติเป็นเศษตลอดเวลาก็จะเป็นที่ได้ไว้ใช้คือคนที่อยู่ในใจของทีด้าจะเป็นเบลเป็นแพทอะไรอย่างนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าปกติเบลจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายไม่เคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับทีมเลยแต่พี่กับพี่แพทเนี่ยเป็นมิราเคิลของทีมนะเออเนาะเออก็พูดอย่างนี้เรื่อยๆซ้ำๆไปเรื่อยๆเอางี้เนี่ยเบลเป็นตัวเลือกแรกนะครับครับผมมาแล้วมีช้อยสองในใจไหมพอจะขอ3คนเลยขอทีมที่อยากได้เลยนี่เป็นเบลแล้วหนึ่งแล้วก็พี่แจ็คเลยครับเดียวโอเคไม่แข่งแล้วพี่ไม่ต้องแข่งแล้วโอเคเลยก็แค่เขาเลือกไปเลยแล้วกันเขาเลือกโอเคนะคะถ้าได้ทีมจริงๆนี่สวยนะครับผมมิวมั่ง3คนในใจหน่อยผมเลือกพี่แบงค์แล้วกันเอาว่ะชอบโดนผู้ชายคนนึงหน้าเว้ยคนที่2คนที่2อ่ะพี่เคิ้นครับพี่เคิ้นนะโอ้สายชายล้วนจริงๆมากว่าไม่เสียเวลาดีกว่าเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากคู่แรกคู่อาวุโสสุดใครครับคุณ2คนไงคุณ2คนพร้อมมั้ยคะครับจริงๆไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับแป๊บนึงนะขอลองก่อนเอาไม่ถนัดขวาไม่ใช่หรอขวาไม่ดีถนัดไงเอาดิไอ้หนุ่มมาคู่ต่อไปอ่ะยกพร้อมยังยาวมันก็ต่อยิ่งชุบมันจะไปทันได้ยังไงไม่เป็นไรเราอยู่กับพี่เพิ่นยาวยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบYeah!
ถ้าตีด้วยตรงนี้นะมันจะนิ่มๆมันเลื่อนนะแต่ถ้าตรงนี้มันจะอาร์ตต่อไปก็เป็นหัวหน้าทีมฮะครับผมมิวและจีด้าคือไม่ลงไม่เลิกไม่ลงไม่ลงเลยเมื่อกี้เหมือนก็คือจิด้าชนะแหละใช่ครับผมครับว่าคุณเก็บไว้ก่อนเพราะว่าคนชนะเนี่ยจะมีสิทธิ์เลือกจะอยู่ทีมไหนครับเพลงนั้นเรามาแบ่งทีมกันก่อนออกไป2ฝั่งให้น้องได้เห็นก็ได้ครับชัดเจนถ้าเราแพ้จิด้าจะได้เลือกนะฮะเราบอกเลยว่าเลือกไม่ยากตอนน้องแบงค์เอาละฮะทีนี้ก็จิด้าชนะวัดจากความน่าเชื่อถือจิด้าชนะก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่ว่าหนูอยากจะเอาลูกทีมเป็นฝั่งไหนหรืออยากอยู่กับผู้หญิง2คนก็ได้แต่ก็อาจจะยากนิดนึงใช่เพราะว่าแกร่งนะคะเกมที่นี่เนี่ยมันต้องใช้กำลังนิดหน่อยเอาทำไมอ่ะเอาทำไมเอามาทำไมอ่ะแล้วหนูจะเหยียบทำไมอ่ะเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้จีด้าได้เลือกได้เลยครับผมและทีมที่จีด้าเลือกก็คือเดินเป็นผู้นำของทีมนั่นเลยถ้าอยากได้ที่ไหนคือทีมเดียวกันเมื่อเราได้น้องมิวไปพี่คือทุกครั้งชนะหมดเลยใช่ไหมไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้เราไม่เคยแพ้แต่ครั้งนี้ที่ผมชนะครับคุณจะมาเสียที่นี่แหละคุณดูหัวหน้าทีมผมเลยเฮ้ยเอาหน่อยดิคุณดูไว้จีน่าจีน่าหน่อยคุณเห็นหัวหน้าทีมผมตีไหมเมื่อกี้สู้ค่ะไปหัวหน้าทีมผมอะไม่เน้นพูดนะครับแต่ว่าเน้นทำดูจากการตีหัวหน้าทีมดูเมื่อกี้เอาไปที่อะไรเออมันราคาไหนมาพี่งั้นเรากลับบ้านแล้วอะเอาไว้เอ้ยแบงน้องดูไม่มั่นใจเลยสู้เอามาหนึ่งอะค่ะเอ้มาหัวหน้าทีมครับหัวหน้าทีมบ้างเอามั่นใจหน่อยมั่นใจพี่เกิ้ลผมขอให้พี่เกิ้ลคิดให้หน่อยไม่ได้มันเป็นหน้าที่หัวหน้าทีมแบงใสอยู่เย้เราต้องแบบว่ามีพลังมากกว่านี้มาห้าสี่สามสองเย้3 2 1 ไม่เราเก็บพลังไว้เล่นเกมไงว้าวWahoo!